เมื่อวันที่25ตุลาคมพันตำรวจเอกศิริวัฒน์ดีพอรองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแถลงข่าวจับกุมนายชานุวัชระแสนสุขเหลืออายุ31ปีผู้ต้องหาก่อคดีแบ็กเมย์ทางเพศออนไลน์พร้อมของกลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และคลิปลามกอนาจารจำนวนหนึ่งคดีนี้ผู้เสียหายเป็นพริตตี้สาวและเน็ตไอดอลอายุ16ถึง25ปีรวม8คนโดยพฤติกรรมของผู้ต้องหาอ้างเป็นสาวประเภท2ชื่อพีทำงานโมเดลลิ่งตัวแทนจากบริษัทค่ายหนังและโฆษณาชื่อดังรับสมัครงานนางแบบสาวสวยและนักแสดงผ่านทางเฟซบุ๊กพอเหยื่อเชื่อก็จะชักชวนให้มาพูดคุยผ่านทางระบบไลน์จากนั้นวิดีโอคอลเกลี้ยกล่อมชักแม่น้ำทั้ง5จนเหยื่อหลงกลยอมถอดเสื้อผ้าโชว์เรือนร่างและสัดส่วนต่างๆจากนั้นผู้ต้องหาจะแอบบันทึกคลิปไว้แล้วนำไปขายในกลุ่มไลน์เก็บเงินค่าสมาชิกรายละ300บาทก่อนจะมีคนในกลุ่มนำคลิปออกไปเผยแพร่ต่อในสื่อสังคมออนไลน์เบื้องต้นผู้ต้องหายังคงให้การภาคเศษค่ะไม่มีการใช้เงินอะไรเลยแล้วก็คืออยากบอกว่าทางส่วนทางพวกเองก็คือไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบแลกเพื่อที่รายงานหรืออะไรเลยอะค่ะคือจริงๆเราโดนหลอกจริงๆเราเหมือนแบบถูกโชว์ไปคือเขาค่อนข้างมีจิตวิทยาในการพูดค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยที่เราเชื่อคือเชื่อในความว่าใช่ใช่ใช่ค่ะใช่เพราะว่าคือเขาที่ข้าวข้อมูลแม่นมากค่ะแล้วว่าอยู่ในบริษัทอย่างนี้นะนู่นนั่นนี่แบบนี้แบบนั้นคือแบบมีอะไรแบบทุกอย่างเลยอะค่ะแล้วเรามาถึงตัวตอนไหนคะว่าคือเราอยู่ต่อไปเมื่อ3-4เดือนก่อนค่ะพอดีมีเพื่อนที่รู้จักแบบเป็นเรื่องของผู้หญิงที่ทักมาค่ะแบบทักมาหาว่าแบบเห็นนะอะไรเงี้ยเราก็เครียดแต่ว่าเราก็แบบรีบแจ้งความแล้วก็หาวิธีการที่จะแบบทำยังไงให้มันมีแบบเร็วที่สุดอะค่ะซึ่งภาพที่หลุดไปก็เป็นภาพที่เราบอกว่าเราถอนมาใช่ใช่ค่ะเราจำได้ขึ้นใจเลยว่าเราอะที่กับคนนี้แน่ๆเพราะว่าเราไม่ได้ส่งคลิปไปด้วยค่ะคือเขาดูตัวเขานะเขาก็เหมือนเลยแบบกดดันหน้าจอเอาค่ะใช่หลังจากที่เรารู้ว่าคลิปเราถูกเผยแพร่ออกไปแล้วได้มีการทักไปหาช่วงแรกยังไม่ได้ถามค่ะตอนแรกเนี่ยแจ้งความไว้ก่อนแล้วก็แบบพอแจ้งความเสร็จก็เหมือนให้เขาประสานงานมาทางนี้แล้วเราก็เข้ามาที่นี่ด้วยพอดีว่ามาหาทางรองอ้อโดยตรงเลยแล้วก็ทางรองอ้อก็เลยให้ที่เป็นชุดสืบสวนนะคะเข้ามาสอบปากคำแล้วก็คือสืบตั้งแต่ตอนนั้นคือต้องเรียนว่าเมื่อได้ภาพที่คลิปเหล่านี้นะครับเขามีกลุ่มที่เขาเป็นแอดมินนะครับกลุ่มนึงประมาณ500คนเก็บค่าสมาชิกคนละ300บาทครับเมื่อเต็ม500ก็จะเปิดกลุ่มอีกกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลนะครับแล้วก็เท่าที่ตรวจสอบคงไม่ได้แค่เหยื่อ8คนนะครับมีการทำมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งอันเนี้ยต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเลยครับไปยังผู้เสียหายนะครับบางท่านเนี่ยเกิดความอับอายนะครับเมื่อโดนลักษณะนี้ไปแล้วเนี่ยไม่กล้ามาแจ้งความเพราะไม่อยากคืออายครับพูดง่ายๆแต่ต้องขอความร่วมมือว่าถ้าโดนละเมิดลักษณะนี้ให้มาแจ้งความเลยครับจะได้เอาผิดกับไอ้ตัวคนที่ทำเนี่ยนะครับแม้มันไปก่อการทำเข็มกับผู้หญิงคนอื่น